ตอบเพิ่มอยู่ข้างในอ่ะ2พันอ่ะตอนนี้นะฮะตามผังเนี่ยมันจะมีอยู่4โรงนะครับ4โรงแต่ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเสร็จแค่1โรงกับ2โรงนี้นะครับโรง3โรง4เนี้ยไม่มีนะครับจุดที่บริเวณที่ไม่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นถังที่ใส่พวกเศษพลาสติกเป็นเม็ดพลาสติกในถุงบิ๊กแบ็คนะครับก็จะมากองมาไว้เพราะเกิดว่าเหตุน่าจะเกิดมาจากการเผาจากข้างนอกนะครับเผาจากข้างนอกเสร็จแล้วก็ลมพัดพาเข้ามาติดเม็ดพลาสติกที่อยู่ภายในโรงงานก็เลยเกิดเพลิงไหม้นะครับในเบื้องต้นนะครับก็จะเหลือโรงแค่โรงนี้โรงผลิตนะครับโรงที่1แล้วก็โรงที่2ที่กำลังจะไหม้นะฮะตอนนี้เราได้เคลื่อนย้ายถังแก๊สเนี่ยที่เป็นเชื้อเพลิงที่เป็นสามารถระเบิดได้เนี่ยออกมาแล้วนะครับก็เพียงแต่เหลือแต่ตัวขยะรีไซเคิลที่กำลังไหม้อยู่นะครับในเบื้องต้นเนี่ยอำเภอก่อจันทร์ได้ประสานไปทางป้องกันและประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับประสานในอำเภอบ่อทองในอำเภอหนองใหญ่ในอำเภอบ้านบึงในอำเภอพนัสในอำเภอพันทองนะครับได้แจ้งท้องถิ่นสนับสนุนรถน้ำนะครับให้สนับสนุนน้ำมารวมถึงทางหน่วยบัญชาการช่วยรบที่หนึ่งซึ่งวันนี้ท่านผู้บัญชาการท่านมาเองนะครับท่านพลตรีชาติชายท่านมาเองนะครับก็มาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ด้วยกันครับก็ใช้ยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ครับก็เป็นนโยบายของทบกไปแล้วในการให้การหนุนนะครับประชาชนซึ่งขณะนี้ก็เกิดมากก็ลงน้ำแล้วก็ทรัพยากรของคนเข้ามาช่วยตามที่ทางเพื่อประสานครับตอนนี้ก็ดูสถานการณ์อยู่ว่าสามารถทำอะไรได้ก่อนหลังครับ